สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมนะครับที่กำลังรับชมอยู่ในช่องของข่าวเช้ากับผมนะฮะกับผมตั้มนาโคย่าตรงนี้ครับผมนะฮะวันนี้หลายๆท่านคงจะรับรู้รับทราบแล้วครับผมนะเรื่องราวของนะฮะรัฐบาลชุดนี้ที่บอกตรงว่าสุดยอดมากๆกับความคิดที่หัวกะทิเป็นอย่างมากนะบอกตรงว่าหัวกะทิจริงๆหัวกะทิแบบไหนครับนะหัวกะทิแบบไหนขายที่ดินให้กับต่างชาติเรียบร้อยแล้วโอ้พระเจ้าขายที่นี่กับต่างชาติแล้วนะเอาละครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนครับผมนะฮะวันนี้ออกมาสลิมนะฮะพวกสลิมอยู่ไหนครับออกมาทักทายผมหน่อยได้ไหมครับผมนะฮะวันนี้คิดเห็นอย่างไรกับการที่นะคิดเห็นอย่างไรกับการที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเซ็นอนุมัติให้ขายที่ทางให้กับต่างชาตินะมาด่ากันหน่อยครับนะมาด่ากันหน่อยสิ่งนี้มันสมควรหรือไม่สิ่งนี้บอกว่าไม่ใช่เป็นการขายชาติเฮ้ยไม่เป็นการขายชาติเหรอคิดดีๆครับนี่คือไม่เป็นการขายชาติเหรอมันเป็นไปได้ยังไงครับไม่เป็นการขายชาติวันนี้บอกตรงว่าสลิมต่างๆฮะออกมาอดอวยกันหมดครับออกมาอดอวยแบบชนิดว่าไม่ใช่อดอวยฮะออกมาใน TikTok นะผมบอกตรงออกมาใน TikTok เนี่ยออกมาหัวเราะเยาะกันออกมาโห่ร้องเฮฮากันนะครับว่าสิ่งนี้คือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโอ้โหนะผมอยากจะบอกว่ามึงเอาอะไรมาคิดวะนะมึงเอาอะไรมาคิดวะอ่ะฝากกดแชร์กดไลค์กันก่อนครับผมนะครับนะครับวันนี้บอกตรงว่าผมจะไม่อยากพูดแล้วแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยต่อไปลูกหลานจะอยู่ยังไงครับลูกหลานจะอยู่ยังไงนะครับขายที่ดินให้กับต่างชาติเอาเงิน40ล้านบาทมาวางบอกว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะผมขออนุญาตแชร์แป๊บนึงนะครับขออนุญาตแชร์แป๊บนึงนะครับพี่น้องครับมาคุยกันหน่อยครับมาคุยกันหน่อยครับนะมาคุยกันหน่อยวันนี้ผมไลฟ์ในเพจของเฉาครับผมนะครับพี่น้องก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้ากันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งครับนะบอกตรงว่าทำไมรัฐบาลชุดนี้ออกกฎหมายอะไรก็ตามครับเราไม่สามารถที่จะคัดค้านอะไรได้เลยแล้วเขาก็ไม่ฟังเสียงประชาชนอะไรทั้งสิ้นนะฮะผมบอกตรงว่าอยากถามสลิมนะฮะวันนี้ออกมาโห่ร้องนะฮะตะโกนดีใจกันว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำเพื่อประชาชนทำเพื่อประเทศชาติเล็งเห็นปากท้องพี่น้องประชาชนเล็งเห็นอะไรนะฮะผมอยากถามว่าเล็งเห็นอะไรผมขออนุญาตแชร์แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันแบบยาวๆเลยนะฮะจริงๆไม่ค่อยอยากจะออกมาพูดสักเท่าไหร่ครับผมนะฮะแต่ว่าวันนี้มันเกินเยียวยาจริงๆมันเกินเยียวยาฮะทักทายทุกท่านครับผมนะครับเอาเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาพูดคุยกันหน่อยครับพี่น้องคิดเห็นอย่างไรกับประยุทธ์นะฮะที่บอกว่านี่คือการกระตุ้นเศรษฐกิจอะนี่มันคือการกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจตรงไหนครับวันนี้ผมเห็นสลิมป้าสลิมคนหนึ่งนะฮะถ้าใครเข้าไปติดตามในเพจของมาเลวันข่าวผมทำเพจมาเลวันข่าวไว้อีกเพจนึงนะฮะซึ่งคุณป้าท่านนี้ได้ออกมาพูดแบบผมบอกตรงว่าเฮ้ยคุณป้าออกมาหัวเราะชอบใจนะฮะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะใครด่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าขายชาตินี่คือพวกมึงคือกวนส้นตีนมากแกออกมาพูดอย่างเงี้ยพวกมึงเลวมากนะให้คนที่เกลียดประยุทธ์นั้นเข้าไปอ่านข้อมูลดีๆว่าการขายที่ดินให้กับต่างชาตินั้นมันคือการกระตุ้นเศรษฐกิจมึงก็ฟังแค่นี้แหละนะฮะไอ้พวกที่แบบผมบอกตรงว่าไอ้พวกที่สลิมที่เรียกฮะหัวมีแต่กะทิอ่ะนะ
กินของหวานเยอะไอ้พวกนี้กินของหวานเยอะสลิ่มพวกนี้ฮะมันเป็นอะไรที่อะไรเมื่อไรเมืองพวกมึงจะตาสว่างกันสักทีวะสลิ่มนี่แปลกฮะมีแต่พวกแก่ๆทั้งนั้นนะฮะมีแต่พวกแก่ๆทั้งนั้นมึงไม่เคยคิดเลยว่าต่อไปเนี่ยเมื่อในเมื่อต่างชาติเนี่ยเขาเอาเงิน40ล้านบาทจริงเอามาวางนะครับ40ล้านบาทเอาวางจริงเอออยากได้ที่ดิน1ไร่เอาเงิน40ล้านบาทเอาวางภายใน3ปีสามารถกู้เงิน40ล้านบาทนั้นออกไปได้ออกไปคืนตัวเองแล้วคุณก็จะได้ที่ดินนั้น1ไร่โอ้โหนะครับคิดว่าต่างชาติมันโง่เหรอครับคิดว่าต่างชาติมันโง่เหรอทุกวันนี้เจ้าสัวทุกอย่างเนี่ยนะฮะมีเจ้าของธุรกิจเต็มไปหมดแล้วนะฮะทำเลทองกรุงเทพพัทยาชะอำหาดใหญ่เชียงใหม่หรืออะไรต่างๆฮะคุณไปดูฮะแค่ภูเก็ตเนี่ยนะฮะภูเก็ตนี่ก็เป็นของต่างชาติแทบจะหมดแล้วเขาไม่ได้โง่หรอกครับนะมันมามันก็มีประเทศไทยกันหมดแล้วเขาไม่ได้โง่หรอกครับวันนี้มีอะไรก็จะขายให้หมดอย่างนี้เหรอมันกระตุ้นเศรษฐกิจตรงไหนสลิมเนี่ยบอกตรงว่าพอได้แล้วนะฮะเลิกยกย่องกันได้แล้ววันนี้มึงยังเติมน้ำมันเท่าพวกกูแพงก็แพงแสนแพงค่าไฟนี่แพงแสนแพงหมูเห็ดเป็ดไก่แพงหมดทุกอย่างอะไรทุกอย่างจะอะไรอยู่วะโอ้โหต่อไปจะอยู่ยังไงครับผมบอกตรงว่าคนที่เมื่อ2เดือนที่แล้วผมจะเล่าให้ฟัง2เดือนที่แล้วเนี่ยผมทำเรื่องกู้บ้านนะ2เดือนที่แล้วก็ธนาคารก็ให้ไปโอนที่ดินนะที่กรมที่ดินค่าโอนคุณรู้ไหมครับ 30,000 บาทค่าโอน 30,000 บาทนะฮะจะขอโครงการบอกว่าดีนะที่เขาออกให้ครึ่งหนึ่งแต่ปีหน้าค่าโอนนั้น 60,000 บาทตอนแรกผมไม่เชื่อนะฮะผมบอกว่าเหรอผมไม่เชื่อแต่รู้ไหมว่าปีหน้าเหลืออีกกี่ปีเหลือกี่อีก2เดือนเนี่ยฮะเหลืออีก2เดือนนะปีหน้านะคุณอยากได้บ้านคุณไปโอนธนาคารแล้วธนาคารโอนให้ทำเรื่องให้คุณผ่านเนี่ยค่าโอน 60,000 บาทแล้วทางรัฐจะไม่ช่วยเลยคุณต้องเสียเต็มๆและการที่ว่าคุณกู้เงินมาแล้วคุณหวังว่าจะเอาเงิน 100,000 บาท 200,000 บาทนั้นที่เขาให้เกินมาเนี่ยเอาไปปุบแปะซื้อของเข้าบ้านผมถามหน่อยครับต่อไปแทบไม่มีอะไรเข้าบ้านคุณแล้วคุณเสียค่าโอนไป 60,000 บาทแล้วจะเหลืออะไรครับมันไม่เหลืออะไรแล้วนะวันนี้สลิมเฮี้ยวๆๆๆเฮี้ยวทำส้นตีนอะไรนะครับมึงไปเฮี้ยวทำส้นตีนอะไรลูกหลานต่อไปมันจะซื้อบ้านซื้อช่องมันจะอยู่ยังไงวะมันจะทำยังไงณวันนี้ยังหากินกันลำบากอยู่เลยวันหาเงินเติมแต่น้ำมันใช่ไหมฮะวันหาตังเติมแต่น้ำมันเออมึงยังจะยกย่องกันเหลือเกินวันนี้บอกตัวเปิดติ๊กต็อกมาผมบอกตัวว่าไม่รู้ว่าท่านเปิดมาท่านอาจจะเจออย่างอื่นก็ได้ที่มันเป็นสาระนะฮะแต่ผมเปิดมาเนี่ยผมเป็นคนทำข่าวนะฮะผมเป็นทำข่าวเนี่ยผมก็จะไปอยู่ในหมวดอีกหมวดหนึ่งซึ่งเบื่อพวกสลิ่มเป็นอย่างมากวันนี้เขาออกมาร้องโหร้องดีใจเป็นอย่างมากประยุทธ์ทำดีแล้วทำถูกแล้วโอ้โหทำถูกอะไรครับมันมาซื้อที่ดินกันไว้เยอะๆนะทำไงครับนะผมบอกตรงว่าพอมันมาซื้อเยอะๆปั๊บคนที่จบมาเนี่ยนะลูกหลานของไอ้พวกสลิ่มอะยกย่องไอ้พวกสลิ่มมึงมีลูกหลานมาเนี่ยอยากจะได้บ้านอยากได้รถเนี่ยทำไงยากมากลูกหลานมึงจบปวชปวชนะฮะมึงก็ต้องไปเป็นขี้ข้าเจ้าสัวนะเจ้าสัวโรงแรมต่างๆห้างต่างๆลูกหลานต้องไปเป็นขี้ข้าเขามึงทำตัวไม่ดีลูกหลานมึงทำตัวไม่ดีทำผิดเล็กน้อยเขาไล่ออกจะต้องทำยังไงต้องกลับไปอยู่บ้านนอกเหรอกลับไปอยู่บ้านนอกถามหน่อยครับทำไร่ทำนาทำสวนได้ผลผลิตมากไหมได้ผลผลิตไม่ได้เลยข้าวเปลือกกิโลเท่าไหร่5บาทข้าวเปลือกทำนาแทบตายค่าปุ๋ยค่ายาค่าอะไรทุกอย่างทำแทบตายได้ข้าวกิโล5บาทเอาไปขายให้เจ้าสัวเอาไหมเจ้าสัวไม่เอาเจ้าสัวบอกว่าข้าวไม่ได้ข้าวไม่มีเกรดนะอยากได้ผลผลิตดีๆต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจากเจ้าสัวเอาไปปลูก
ปลูกเสร็จแล้วเอามาขายให้เจ้าสัวถึงจะได้ราคาเอาละสิคุณคิดดูครับตกถึงมือเจ้าสัวปั๊บแพงหมดกิโลนึงข้าวสารเป็นไงฮะขี้หมูขี้หมากิโลละ25บาทขึ้นแล้วปลากระป๋องทุกวันนี้เป็นไงครับ20บาทขึ้นหมดแล้วมาม่าเป็นไงมาม่ายังขึ้นเลยค่าแรงไม่ขึ้นบางคนทุกวันนี้ยังทำงานไม่ถึง300ด้วยซ้ำบางคนวันหนึ่งแทบไม่ได้สักบาทก็มีเติมแต่น้ำมันค่านมลูกทุกวันนี้ก็แพงแพงแสนแพงทุกอย่างวันนี้ทำไมสลิมมึงยังไม่ลืมหูลืมตากูก็ไม่เข้าใจนะวันนี้ก็ขายที่ทางกับต่างชาติไปแล้วนะผลประโยชน์อยู่ที่ใครก็อยู่ที่พวกมันไม่ได้อยู่ที่คนไทยเลยฮะถามหน่อยครับไอ้พวกสลิมเขาขายที่ขายทางให้กับต่างชาติต่างชาติเอาเงินมาวางกัน40ล้านคนละ40ล้านอยากได้ไร่นึงก็40ล้านอยากได้2ไร่ก็80ล้านเอามาวางกันไว้เนี่ยนะถามสลิมหน่อยมึงไปได้ผลประโยชน์อะไรกับเขานะสลิมมึงไปได้ผลประโยชน์อะไรกับเขาบ้างวันนี้เขาขายที่ให้ต่างชาติไร่นึงใครที่เป็นสลิมได้เปอร์เซ็นต์อย่างนั้นเหรอกูถามหน่อยคนที่เป็นสลิมเนี่ยมึงได้เปอร์เซ็นต์กับเขาไหมมึงก็ไม่ได้เปอร์เซ็นต์คนที่ได้เปอร์เซ็นต์คือใครรัฐบาลแก๊งของเขาก็กวนของเขาพรรคพวกของเขาอ่ะก็ได้เปอร์เซ็นต์พอถึงเวลาปั๊บเขาหมดวาระจะ10ปีจะ20ปีไม่รู้เขาหมดวาระแล้วเขาไปเขาทิ้งขี้ให้กับใครกับประชาชนถามว่าประชาชนนั้นไปใช้หนี้ทุกวันไหมเปล่าหรอกแต่เขากินแทะของเราไปเรื่อยๆแทะโดยการค่าไฟทุกวันค่าไฟแพงไหมครับค่าไฟคุณแพงน้ำมันคุณแพงไหมครับแพงหมูเห็ดเป็ดไก่ทุกอย่างมันก็ขึ้นหมดแต่ที่แน่ๆค่าไฟแน่นอนค่าไฟค่าทางด่วนแน่นอนตรงๆเลยอันนี้ตรงๆเลยค่าไฟตรงๆเลยอย่าเห็นแกว่าเขากู้เงินมาเขาก็มาแจกประชาชนเขาแจกประชาชนแจกประชาชนถามหน่อยครับมึงได้ในช่วงโควิดเนี่ย11,000-15,000ถามหน่อยครับวันนี้ถ้ามึงกลับไปคิดดีๆถ้ามึงมีหัวสมองนะสลิมมึงจะรู้ว่าเอ้าเขาเอากลับไปคืนหมดแล้วนั่นคือค่าไฟของพวกมึงค่าไฟของพวกมึงเขาเอาไปหมดแล้วมึงอย่าควายเขาเอาคืนไปหมดแล้ววันนี้เขาขายที่ดินต่างชาติยังจะยกย่องอีกทักษิณเขาเอาคิดโครงการแค่ว่าให้ต่างชาติมาเช่า99ปีใช่เราอยู่ไม่ถึงเว้ย99ปีเราอยู่ไม่ถึงแต่ว่าอะไรล่ะแต่ว่าอย่างน้อยมันก็คือเช่ามึงเช่า99ปีหมดสัญญาคนที่อยู่ต่อนะตอนนั้นก็ยังสามารถดำเนินเรื่องต่อได้การเช่ายังไงก็ได้เห็นๆเว้ยเข้าใจไหมครับผมคิดว่าท่านต้องเข้าใจการที่เช่านะฮะการที่ให้เช่าเนี่ยยังไงมันก็ได้เห็นแต่การที่ว่าขายแล้วมันขายขาดเนี่ยยังไงก็เสียแล้วสันดานต่างชาติเห็นยิ้มมันไม่ยิ้มนะครับผมบอกให้ผมเคยอยู่ข้างบ้านข้างต่างชาตินะผมอยู่บ้านติดกันเนี่ยมันเพิ่งมาอยู่มันเพิ่งมาซื้อให้เมียมาซื้อแล้วมึงมาซื้อทักกันทุกวันฮัลโหลเซฮายอย่างง่วนโอ้โหออฟเดอะโฟร์เดอะเฟสเดอะไฟฮาเหี้ยวันเนี่ยยิ้มแย้มทุกวันวันหนึ่งฮะผมเอารถไปจอดเกยบ้านมันแค่นี้นี่หัวรถผมนะแค่นี้ครับเป็นเรื่องเป็นราวมันออกมาด่ายับทะเลาะ กันยับนะครับห้ามจอดรถเลยบ้านมันเนี่ยทั้งที่เป็นถนนหลวงนะพี่น้องนะทั้งที่เป็นถนนหลวงนะนี่วัฒนธรรมของต่างชาติมันผิดกันฮะต่อไปคุณดูฮะมันมาซื้อที่ซื้อทางเต็มไปหมดเนี่ยพี่น้องเตรียมตัวนะผมบอกตรงว่าพี่น้องเตรียมตัวเลยนะฮะเตรียมเดือดร้อนหนักแน่นอนนะกระตุ้นเศรษฐกิจพ่อมึงสิมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่เลยการกลับมาคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยผมบอกตรงว่าเขานั้นอยู่เหนือกฎหมายจริงๆวันนี้อยู่เหนือกฎหมายจริงๆทำอะไรเขาไม่ได้เลยทั้งที่เขาบริหารไม่เป็นผมเคยชอบเขานะผมบอกตรงผมเคยชอบเขา2ปีผมไม่ได้ไปเป่านกหวีดไล่เขาหรอกไล่ทักษิณหรืออะไรหรอกผมอยู่บ้านผมนี่แหละผมรอดูซิว่าใครจะขึ้นมาประยุทธ์ขึ้นมา2ปีแรกทำผลงานบ้าพลังโชว์พลังเอาความกลางเข้ามา
ฮ้ยไอคนนี้เจ๋งว่ะสามารถปราบปรามอิทธิพลได้แต่3ปีไม่ใช่แล้วการกลางการด่านักข่าวการด่าประชาชนการโวยวายเอะอะกลางเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอามาบริหารได้นะฮะต่อไปคนไทยคงไม่มีที่อยู่ใช่ไหมฮะสวัสดีท่านแรกครับผมนะครับนะคุณปานใช่ไหมครับผมนะฮะต่อไปไม่มีที่อยู่ครับซื้อบ้านซื้อยากแน่นอนนี่ขนาดผมพูดถึงเรื่องราวของการโอนที่ดินนะฮะขึ้นเป็น1เท่าเลยนะพี่น้องภายในปีนี้อีก2เดือนเนี่ยใครอยากจะมีบ้านรีบมีนะครับผมบอกให้ใครอยากจะมีบ้านใครอยากจะมีรถเนี่ยรีบมีนะค่าโอนเนี่ยยังใช้มาตรการเดิมแต่พอเข้าปี66เนี่ยพี่น้องเอ้ยเตรียมตัวครับหาเงินค่าโอนเนี่ยแพงมากขึ้นเป็น1เท่าตัวนี่คือการบริหารของรัฐบาลชุดนี้จริงๆนะคือไม่รู้จะอะไรกันนักหนาหาเหี้ยวอะไรก็นะรอการตรวจสอบไม่มีใครตรวจสอบได้น้ำท่วมก็พูดเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ให้ใช้วิทยุทรานซิสเตอร์กลับมาโปรเจกต์แรกเลยนะฮะหลังจากดีสารรัฐธรรมนูญให้กลับมาโปรเจกต์แรกเลยฮะสร้างบรรทัดฐานให้วลีใหม่น้ำท่วมให้ผู้ว่าให้หน่วยงานนั้น เตรียมวิทยุทรานซิสเตอร์ไว้แจ้งข่าวประชาชนวิทยุทรานซิสเตอร์เขาก็ใช้คลื่นวิทยุเหมือนกันเว้ยโอ้สมองการระบบล่มโอ้โหคิดได้ยังไงน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วนู่นเป็นไงครับให้ประชาชนเก็บกักน้ำมาไว้ให้ประชาชนเก็บกักน้ำมาไว้เลี้ยงหอยเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเออรองนายกเป็นไงกูไม่รู้ใจถึงพึ่งได้ก็เอาไปลอกนโยบายของวันอยู่บำรุงมาอีกโอ้ตายแล้วพี่น้องใจถึงพึ่งได้ถามเลยครับไปลอกของวันอยู่บำรุงไปลอกเพื่อพืชไทยมาทำไมเห็นไหมครับแค่นี้ก็ยังคิดเอาของเข้ามาเลยเนี่ยโอ้โหวันนี้บอกตรงว่านะฮะผู้ชมอาจจะน้อยครับเพราะว่าผมอาจจะไม่ชินกับเพจเช้าฮะถ้าผมไลฟ์ในเพจมาเลวันข่าวก็ผู้ชมจะเยอะครับผมนะฮะก็ผมมาไลฟ์ในเพจเช้าครับผมนะฮะซึ่งมันเป็นอะไรว่านะวันนี้ที่ออกมาไลฟ์คือมันไส้พวกสลิมแปลกๆพวกแปลกนะสลิมเนี่ยมีแต่แก่ๆทั้งนั้นเออไม่รู้เลยว่าลูกหลานตัวเองเนี่ยทำมาหาแดกเหนื่อยแค่ไหนลูกหลานออกไปทำงานกรุงเทพหรือต่างจังหวัดเนี่ยมันมีตังกินข้าวไว้มันทำงานมันพอ เติมน้ำมันได้ไหมไม่รู้แกจะถามหรือเปล่ากูรู้อย่างเดียวว่ากูอยู่บ้านแล้วเขาปิดหูปิดตากูไม่มีโทรศัพท์หรือเปล่ากูไม่มีโซเชียลกูเลยเขาบอกว่าดีก็ดีหมดนะเขาบอกว่าดีก็ดีคือพวกสลิมคือแก่เขาบอกว่าดีก็ดีหมดเลยดียังไงนะสลิมนี่แปลกพอพูดอะไรหน่อยนะฮะเหมือนป๋าเทพเนี่ยประยุทธ์ทำหุ่นถนนทางนะฮะเถียงอะไรไม่ออกนะฮะสังเกตนะฮะสลิมเนี่ยแม่งเถียงอะไรไม่ออกนะเอะอะอะไรก็ความเจริญรุ่งเรืองทุกวันนี้ก็เพราะประยุทธ์ถนนหนทางเป็นไงตัดพงตัดผ่านเดินทางสะดวกสบายทุกวันนี้กูถามเลยครับทุกประเทศหรือทุกยุคทุกสมัยเขาก็สร้างถนนหนทางหมดแหละนะจะกี่รัฐบาลก็สร้างถนนทางเพราะอะไรอ่ะความเจริญหนึ่งก็อยากได้นั่นแหละแต่สองใครมาเป็นรัฐบาลณตอนนั้นใครมาเป็นผู้ว่าแต่ละจังหวัดณตอนนั้นถนนทางตกไปถึงที่ไหนล่ะตกไปถึงที่ไหนจังหวัดไหนมึงได้เงินทอนกันหมดเลยกูบอกให้ถนนตัดผ่านหมู่บ้านไหนผู้ใหญ่บ้านก็ได้ด้วยกำนันก็ได้ด้วยสวัสดีคุณธนาทิพย์ครับผมนะครับนะคือสิ่งนี้คือพวกมึงสิ่งที่มันได้ถนนหนทางกันเนี่ยเพราะก็ได้ยิ่งสร้างเยอะเงินทอนยิ่งเยอะได้ตั้งแต่ตัวใหญ่ลงมาตัวเล็กๆตัวไล่ลงมาไล่ลงมาจนถึงผู้ใหญ่บ้านนะบางทีก็อยู่ที่อบต.ถ้าอบต.ไหนที่ยิ่งใหญ่นะแต่ถ้าอบต.แถวหมู่บ้านเราแบบบ้านนอกเนี่ยจะไม่ค่อยได้หรอกนะหมู่อบต.แบบบ้านนอกจะได้แต่เงินเดือนนะแต่ถ้าอบต.ในอำเภอแบบตัวใหญ่หน่อยอย่างเงี้ยนะฮะ
ที่มีอิทธิพลหน่อยก็จะได้มีส่วนร่วมตรงนั้นถ้าถนนเส้นนั้นตัดผ่านหมู่บ้านเขานะนะฮะสลิมมันพูดอะไรไม่ออกฮะมันเถียงอะไรไม่ออกสลิมมันก็จะพูดว่าถนนหนทางตัดผ่านทุกวันนี้เพราะใครล่ะเจริญรุ่งเรืองเพราะใครเพราะประยุทธ์ถนนตัดผ่านเออแล้วมึงจะวิ่งไปไหนกูถามหน่อยทุกวันนี้มึงมีเงินเติมน้ำมันกันมากไหมสลิมมึงมีบัตรพิเศษหรือเปล่าสลิมมึงก็ไม่มีบัตรพิเศษมากกว่ากูเป็นไปไม่ได้สลิมมีบัตรพิเศษเติมน้ำมันครึ่งราคาจ่ายค่าไฟครึ่งราคาหมูเห็ดเป็นไก่ครึ่งราคาไม่มีเป็นไปไม่ได้กูไม่เชื่อเด็ดขาดบอกตรงว่ากูไม่เชื่อนะรัฐบาลขายที่ได้ให้กับต่างชาติมึงได้ส่วนลดมึงได้ส่วนเปอร์เซ็นต์ไหมกูไม่เชื่อมึงจะไปเฮฮาอะไรกับเขาในอนาคตลูกหลานจะลำบากมึงเคยคิดกันบ้างไหมเคยคิดกันบ้างไหมวันนี้เขาออกมาโม้ว่ายังไงมึงก็เชื่อเขารัฐบาลแก้จนไปแล้ว 25,000 หลังคาเรือนจากโครงการแก้จนเนี่ยนะไอ้ธนกรออกมาพูดเนี่ยวันนี้รัฐบาลภูมิใจออกมาแก้ไขปัญหาความยากจนไปแล้ว 25,000 กว่าหลังคาเรือนจากโครงการ 150,000 กว่าหลังคาเรือนเฮ้ย 150,000 กว่าหลังคาเรือนมึงกู้มึงทำได้ 25,000 หลังคาเรือนนี่คือการแก้จนแก้จนแบบไหนฮะต่อถนนทางเข้าไปไฟฟ้าเข้าไปน้ำประปาเข้าไปนี่คือการแก้จนเหรอครับนี่คือการแก้จนเหรอการแก้จนคือคุณต้องหาอาชีพให้เขาให้เขาทำอะไรได้บ้างอาชีพเนี่ยนะไปต่อไฟต่ออะไรให้เขามันก็ดีแหละครับแต่เขาจะนอนกินแต่แสงไฟไม่ได้เขาจะกินแต่แสงไฟเขาจะนอนกินแต่น้ำประปาไม่ได้คุณต้องหาอาชีพให้เขาดิครับนะสลิมลุงตู่ใช่ไหมฮะเออมันเป็นอะไรที่อะไรวะวันนี้บอกตรงว่าเอื้อมละอากับรัฐบาลชุดนี้จริงๆนะฮะบริหารไม่เป็นแต่อยากให้ลุงตู่อยู่ต่อกันเขาอยู่เหนือกฎหมายจริงๆนะฮะไม่เข้าใจก็ยอมรับนะฮะว่าถ้าเขาไม่แน่จริงเขาคงอยู่ไม่ได้นะประยุทธ์เนี่ยถ้าเขาไม่แน่จริงเขาอยู่ไม่ได้จริงๆเนี่ยไม่รู้ทำบุญด้วยเหี้ยอะไรนะฮะประยุทธ์ไม่กล้าออกมาซื้อบ้านข้างนอกหรอกครับนะถามว่าเอ๊ะทำไมรวยขนาดนี้ถึงอยู่บ้านพักทหารอยู่ในอำนาจตอนนี้ต้องให้ทหารคุมก่อนครับนะออกมาอยู่ข้างนอกกูโดนยิงทิ้งแน่นอนกูโดนเขาเอาไรฟงไรเฟิล RPG ยิงบ้านแน่นอนตอนนี้กูเลยต้องอยู่ในบ้านพักของหลวงก่อนนะกูเกษียณแล้วกูอยู่ในบ้านพักก่อนอย่างน้อยทหารล้อมรอบคุ้มกันได้นะลุงตู่พ่อของสลิมถูกต้องครับผมนะฮะพ่อของสลิมจริงๆนะมันเป็นอะไรที่โอ้โหต่อไปจะอยู่กันยังไงวะอะไรทุกอย่างแพงหมดหมูเห็ดเป็ดไก่ข้าวผักปลาทุกอย่างแพงหมดอะไรทุกอย่างแพงหมดโอ้ยเหนื่อยใจนะครับบอกตรงว่าเหนื่อยใจมากก็ยังหลับหูหลับตาออกมาเชียร์กันเนี่ยมันจะเอาอะไรกันนักหนาวะเออจะเอาให้ตายกันไปข้างนึงนะฮะไอ้พวกสลิมต่างๆมึงตายกันแล้วกูถามหน่อยครับประยุทธ์เคยไปงานศพมึงไหมเนี่ยไม่เคยไปหรอกนะวันหนึ่งประยุทธ์เคยโทรมาหามึงไงว่าเอ้ยสลิมกินข้าวยังมีถอนบ้างไหมเออสบายดีไหมประยุทธ์เคยโทรหาไหมเดี๋ยวสั่งเดี๋ยวส่งเล่าขาวให้สักขวดน้อยข้าวสารไปให้หมูเห็ดเป็ดไก่หน้าสลิมเดี๋ยวฝากไปให้เคยมีไหมฮะไม่เคยแต่ก็ออกมาหัวเราะชอบใจสะใจที่วันนี้ประยุทธ์นั้นทำสำเร็จนะบอกว่าไม่ได้ขายชาติโอ้โหไม่ได้ขายชาติเฮียวันนี้เจลีนาจักออกมาด่าเฮียสัตว์เนี่ยผมบอกตรงว่าโอ้โหนะสะใจแกจริงๆนะฮะโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงกับสิ่งนี้นะไม่รู้จะพูดยังไงกับสิ่งนี้จริงๆเกิดมานะฮะผมบอกตรงผม40ปีเต็มนะผม40ปีเต็มผมทำข่าวมา5ปีนะฮะ
มีผู้ติดตามในเพจมาเลวันข่าวนะครับเพจมาเลวันข่าวเนี่ยประมาณ 500,000 กว่า YouTube ออนแอร์ข่าว 1,170,000 ซับนะฮะใน YouTube นะฮะผมทำข่าวมาเนี่ยผมบอกตรงว่าไม่เคยเจอรัฐบาลอย่างนี้เลยขายทุกอย่างนะฮะแทนที่จะให้เช่าผมบอกตรงฮะการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยใครจะฟังไม่รู้นะการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยผมบอกตรงว่าให้เปิดกลางคืนให้เปิดกลางคืนถึงตีห้าไปเลยนะครับคุณฟังให้ดีนะครับณตอนนี้ต่อไปต่างชาติมาฮุบอำนาจมาฮุบที่ดินหมดแล้วนะฮะค่าเงินทุกอย่างมันแพงหมดค่าเงินทุกอย่างมันแพงหมดต่อไปโจรขโมยจะเยอะขึ้นโจรขโมยจะเยอะขึ้นครับคุณคอยดูได้เลยว่าคนมันไม่มีกินเนี่ยคนไม่มีกินมันก็ต้องมาปล้นมาขโมยนะฮะผมอยากจะบอกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจเปิดกลางคืนให้เท่ากลางวันไปเลยนะฮะควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้แค่นั้นเองคุณดูสมัยก่อนครับสมัยนั้นเปิดกันถึงตีสี่ตีห้าเปิดกันถึงตีสี่ตีห้าเงินสะพัดมากนะครับเงินสะพัดจริงๆเปิดตีสี่ตีห้าคาเฟ่สมยศหรือ อะไรต่างๆเนี่ยรวยหมดเลยตลกเนี่ยวิ่งเล่นกันคืนหนึ่งสี่ห้าแปดล้านเจ็ดล้านนะวิ่งกันเนี่ยฮะเงินคาเฟ่นักร้องคนที่ทำคาเฟ่เด็กเสิร์ฟแท็กซี่หรือมอเตอร์ไซค์รับจ้างต่างๆกลางคืนร้านข้าวต้มทุกอย่างหรือจะเป็นร้านอาหารต่างๆเฟื่องฟูหมดเลยเพราะเงินมันสะพัดนะฮะทั้งที่ทุกวันนั้นเมื่อก่อนเนี่ยสมัยนั้นเงินก็หายากนะพี่น้องนะเงินก็หายากแต่ว่าคนเราพอมันเมาฮะคนเราพอมันเมาเนี่ยมันใจดีคนเราเมาเสียใจดีฮะโอ้ยมาหนูอยากได้อะไรเอาของมาลัยเงินไอเด็กเสิร์ฟมึงเอาไปโชว์หญิงนะคนเมาแล้วมันก็ใจดีเงินที่มันมีเก็บมันก็เอามาเที่ยวต่างชาติเขารู้ว่าประเทศไทยเปิดสว่างเสรีนะฮะต่างชาติมันก็พากันมาเที่ยวเห็นไหมฮะพัทยาเปิดสว่างพัทยามีที่นึงเปิดสว่างถนนเส้นนึงนะฮะเปิดสว่างเส้นนั้นมีแต่ต่างชาติเที่ยวเงินสะพัดคนไทยที่ไปเป็นเด็กเสิร์ฟไปเป็นเจ้าของร้านอาหารเป็นนักดนตรีนักร้องนะฮะหรือเป็นเด็กดิ้งหรืออะไรต่างๆรวยหมดผมบอกให้เพราะเงินมันสะพัดไงฮะผมถึงบอกว่าทำเศรษฐกิจเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกวันนี้มึงให้ปิด5ทุ่มบางที่นี่ปิด5ทุ่มบางที่นี่ปิดเที่ยงคืนร้านขายแทบไม่ได้เลยฮะนั่งกินเบียร์3ขวดอ้าวปิดแล้วเหรอเด็กเสิร์ฟทำงานวันละ100กว่าบาทยังไม่ได้ทิปเลยคนมันยังไม่เมาครับพี่น้องครับคนมันยังไม่เมาน่ะมันก็ไม่อยากที่ควักทิปให้ใครหรอกนักร้องถูกใจแค่ไหนกูก็ไม่ควักทิปให้น่ะกูยังไม่เมากูยังมีสติเว้ย PR สวยแค่ไหนมานัวมาเนียนกูยังไม่เมากูกินเบียร์ไปขวด2ขวดเองยังไม่เมาพอเที่ยงคืนปั๊บโอ้ลาก่อนลองปิดตีสี่ตีห้าเหมือนสมัยก่อนสิครับตีสี่ตีห้าโอ้เสียเมากูเมาแล้วโอ้น้องไปเลยเงินสะพัดรัฐบาลได้จากไหนครับภาษีเหล้าไหนจะเก็บค่าภาษีต่างๆเยอะแยะมากมายภาษีเหล้าภาษีป้ายที่แน่ๆค่าไฟบ้านตาไทยผับหนึ่งนะผมบอกตรงๆนะฮะผับหนึ่งยิ่งแต่ผับใหญ่นะฮะค่าไฟแพงมากนะผมบอกให้ค่าไฟแพงมากผมอยู่วงการบันเทิงมา20ปีผมบอกให้20ปีเนี่ยผมอยู่วงการของโรงแรมผมอยู่วงการของผับใหญ่ๆผมอยู่หมดนะฮะผมเป็นนักดนตรีนักร้องผมรู้หมดว่ารายได้มันมหาศาลขนาดไหนสำหรับผับเนี่ยถ้าผับใหญ่ๆเลยเนี่ยเห็นไหมฮะมิกเซอร์50บาทน้ำแข็ง50บาทเป๊ปซี่ทุกอย่างแพงหมดร้านเหล้าร้านใหญ่ๆเนี่ยประมาณ150โต๊ะเนี่ยขี้หมูขี้หมาเดือนนึงทำรายได้ประมาณ5ล้านถึง6ล้านบาทกำไรเห็นแต่ค่าไฟก็แพงมาก
ค่าไฟแพงมากครับใช่ไหมฮะคุณคิดดูทั่วประเทศเนี่ยค่าไฟตอนนี้จะขนาดไหนรัฐบาลสามารถได้ค่าไฟตรงนี้ได้เก็บค่าภาษีป้ายภาษีเหล้าต่างๆเต็มไปหมดยังไงก็ได้ครับได้เห็นไม่ใช่ตอนนี้เอไอก็จะปิดมึงมีทหารตำรวจเยอะแยะมากมายมึงก็ส่งไปคุมสิไม่ใช่ให้ไปนอนเฝ้าเฝ้าสอนอนะพอตกดึกปั๊บนอนแล้วแล้วก็บอกว่าเพราะผับบาร์มันมั่วสุมกันมึงมีตำรวจทหารไว้ทำไมทหารก็เยอะแยะมากมายเอามันไปเฝ้าบ้านนายไว้ทำไมถามหน่อยครับเอาไปเฝ้าบ้านนายทำไมฝึกเสร็จปั๊บเอาไปเฝ้านายเอาไปขับรถให้นายเพื่อมึงก็เอามาตรวจตาผับบาร์ต่างๆสิอายุ20ก็เหมือนเดิมกฎเหมือนเดิมเด็กห้ามเข้าตรวจยาสารเสพติดทหารมีเยอะแยะมากมายตำรวจมีเยอะมากมายก็เอาไปลงพื้นที่สิจะโทษแต่กลางคืนตีกันยิงกันมันเป็นเรื่องธรรมดากลางวันมันก็ยิงกันตีกันเหมือนกันเปิดกลางคืนให้มันถึงสว่างไปเลยลองดูสิลองดูสัก4ปีอ่ะผมบอกให้เศรษฐกิจกลับมาเหมือนเดิมแน่นอนต่างชาติมันรู้ว่าโอ้โหต่างชาติมันรู้ว่าประเทศไทยวาไรตี้มากประเทศไทยคือมีปาร์ตี้สาวสวยกูก็พากันมาเที่ยวมันก็ขนเงินมาเที่ยวอ่ะคุณสังเกตไหมครับว่าถนนในกรุงเทพเนี่ยที่เปิดผับบาร์ต่างชาติเข้าไปได้เนี่ยเงินทั้งนั้นถ้าคุณเข้าไปในกรุงเทพแล้วคุณเห็นนะฮะผมบอกตรงว่าโอ้โหนะถนนเส้นนี้ต่างชาติเยอะมากแล้วน้องๆผู้หญิง PR มีเงินทองโอ้โหนะสะพัดภูเก็ตร่ำรวยชะอำบางโซนร่ำรวยหาดใหญ่ร่ำรวยอะไรทุกอย่างสำหรับที่เขาเปิดสว่างได้นะฮะลองคิดดูแค่ใกล้ๆเองพัทยานะฮะเปิดสว่างได้ถนนเส้นหนึ่งเปิดสว่างได้ใครอยู่ตรงนั้นร่ำรวยขนาดไหนลองเอามาเปิดทั่วประเทศดูสินะฮะลองเอามาเปิดทั่วประเทศดูเปิดสว่างไปเลยตรงไหนติดบ้านคนตรงไหนติดชุมชนติดหอพักก็ไปคุมเรื่องเสียงให้ได้ไปคุมระบบเรื่องเสียงให้ได้ใครอยากจะเปิดผับจริงออกไปเปิดรอบนอกก็แค่นั้นกฎมันมีแค่นั้นอยู่ติดแถวชุมชนหรือติดย่านอะไรคนก็ตามมึงไปเปิดรอบนอกหรือไม่มึงต้องคุมระบบเสียงให้ได้แต่กูอนุญาตให้มึงเปิดยันสว่างได้นี่นะครับผมบอกตรงว่าถ้าเปิดยันสว่างยันตีสี่ตีห้าเหมือนสมัยสมยศนะเฮียคาเฟ่ต่างๆเนี่ยเขารวยเพราะอะไรล่ะสมัยนั้นเปิดสว่างนะฮะนี่กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างนี้นี่ครับต่างชาติมันรู้มันก็มากันนะฮะการตะกังวันมันอยากไปเที่ยวไหนมันอยากไปเที่ยวเกาะอยากไปเที่ยวทะเลมันก็ไปกันเงินทั้งนั้นตกกลางคืนทำไงฮะมันก็เที่ยวผับบาร์มันก็อยากเที่ยวผับบาร์ยิ่งเที่ยวดึกเท่าไรยิ่งสนุกสนานทำไมแค่นี้คิดกันไม่ได้เราเสียเวลากับ8ปีเรายังเสียเวลามาแล้วเลยลองเอาปมนี้มาใช้บ้างลองเปิดกลางคืนบ้างลองเปิดกลางคืนบ้างให้ถึงตีสี่ตีห้าดูบ้างไม่ใช่จะเอาหัวโบราณหัวที่มีแต่กะทิเมื่อไรจะเจริญสักทีแล้ววันนี้มันจะเจริญยังไงอะเอาที่ดินขายต่างชาติไปแล้วเนี่ยโอ้หัวตวยมากผมบอกตรงว่ารัฐบาลชุดนี้หัวตวยมากนะฮะเหนื่อยใจพูดจนเหนื่อยนะครับผมบอกให้นะขอบคุณคุณปานด้วยครับผมนะฮะคุณปานขอบคุณมากๆครับที่รับชมอยู่ฮะขอบคุณจริงๆครับผมนะครับเอาล่ะผมก็พูดเพียงเท่านี้ฮะวันนี้ผมไลฟ์สดในเพจเช้าครับผมนะฮะก็ผู้ชมอาจจะน้อยต้องขออภัยครับผมนะฮะผู้ชมน้อยนะถ้าผมไลฟ์สดในเพจแมลงวันข่าวก็มีผู้ชมเยอะนะครับผมนะฮะผมก็จะไลฟ์ในนี้ให้มันกระตุ้นก่อนนะกระตุ้นก่อนนะกระตุ้นนะฮะก็ขอบคุณมากๆที่รับชมนะครับผมนะขอบคุณมากๆครับผมนะก็สู้ต่อไปพี่น้องครับนะรัฐบาลชุดนี้ทุกตัวเลยผมบอกให้ไม่เคยฟังเสียงประชาชนต่อให้ประชาชนมาประกาศด่ายังไงก็ตามมันไม่สนใจถ้ามันคิดอะไรที่มันจะทำขึ้นมามันก็จะทำ
กฎหมายจราจรเป็นไงครับมันคิดอะไรออกมามันก็จะทำมันคิดออกมาแล้วกูก็จะทำกูก็จะเสนอประยุทธ์ไม่รู้เหี้ยอะไรหรอกตื่นมากูเซ็นอย่างเดียวไม่รู้ว่าอ่านหรือเปล่าเซ็นอย่างเดียวกูมีหน้าที่เซ็นกูเซ็นอย่างเดียวตื่นมากูเซ็นอย่างเดียวใครจะรับกูไปไหนกูไปกูเซ็นอย่างเดียวประยุทธ์มีแค่นั้นไม่รู้ว่าเขาจะถามประชาชนไหมว่าสิ่งนี้พอใจไหมสิ่งนี้ไม่เคยกฎหมายขายที่ทางให้กับต่างชาติเนี่ยตั้งแต่ครึ่งปีที่แล้วนะผลสุดท้ายเป็นจริงจนได้มันอยากจะทำอะไรมันอยากจะอะไรนะมันต้องเอากันได้จริงๆมึงผิดตั้งแต่เรือดำน้ำเป็นไงฮะเรือดำน้ำเป็นไงเจอจีนแดงเข้าไปนะระดับเป็นทหารเป็นผู้นำนะฮะเจอจีนหลอกเอาเครื่องเคี้ยวอะไรมาใส่ก็ไม่รู้เห็นไหมฮะแค่นี้เขาก็รู้เลยครับว่านะต่างชาติก็รู้ว่ารัฐบาลไทยมันโง่เอาละวันนี้ผมตั้มนักวิทยาลาไปก่อนนะครับผมนะขอบคุณมากๆที่ชวนฟังนะครับผมนะครับขอให้ทุกท่านนั้นสู้ต่อไปครับต้องสู้ครับต้องสู้ถึงจะชนะเจริญมาแน่นอน สวัสดีครับผมนะขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีครับนะขอบคุณคุณปานมากครับผมนะฮะนายชื่อคุณปานนะวันนี้ผมขอบคุณมากครับผมนะครับวันนี้ผมตั้มนักวิทยาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ